ัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการ Science Hit วิทยาศาสตร์ทันสมัยวันนี้เบียร์พาคุณผู้ชมนะครับมาอยู่ที่บ้านริมทองอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ครับแต่ก่อนนะครับที่นี่เป็นดินแดนที่ขาดแคลนน้ำแล้วก็แห้งแล้งมากๆมาก่อนจนมีคนกล่าวครับว่าบุรีรัมย์ตำน้ำกินแต่ทุกวันนี้นะครับทุกอย่างกลับเปลี่ยนไปแล้วครับชุมชนแห่งนี้นะครับถือเป็นหมู่บ้านต้นแบบในการบริหารจัดการน้ำให้กับชุมชนอื่นๆในประเทศไทยครับอะไรคือจุดเริ่มต้นนะครับที่ทำให้ชาวบ้านลุกขึ้นมาแก้ไขปัญหาต่างๆและวิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วแก้ไขปัญหานี้หรือไม่ไปหาคำตอบพร้อมๆกับเบียร์ดีกว่าครับน้อยสวัสดีครับจ้าสวัสดีจ้าทำไมถึงนัดให้ผมเดินข้ามสะพานมาหนองน้ำอะไรอย่างนี้เลยล่ะอ๋อก็อยากให้มาเห็นการบริหารจัดการน้ำของเราก็ต้องนัดมาที่ของจริงเลยก็คือมาของจริงมาดูที่จริงๆเลยใช่ไหมครับอย่างนี้คือเดิมทีที่นี่ครับน้อยเขาประสบปัญหาอะไรนะครับถ้าแหล่งนี้ก็จะเป็นแหล่งพื้นที่ที่น้ำท่วมครับถ้าว่าในชุมชนของน้อยนี่จะเป็นพื้นที่ที่น้ำแล้งทั้งนี้มันจะเป็นทางที่น้ำมันวนเป็นวังกระทะอยู่ระหว่างตรงนี้ครับแล้วมันก็จะหันลงไปยังพื้นที่น้ำแล้งแล้วปัญหานี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงครับคือแต่ก่อนหมู่บ้านของเรานี่มันเป็นหมู่บ้านน้ำแล้งเนาะครับก็น้ำนี่ไหลออกเหมือนน้ำตามันกักเก็บไม่ได้อ๋อแล้วก็น้ำใต้ดินของเรานี่ก็ลึกหมายถึงว่าขุดลงไปประมาณ10กว่าเมตรนี่ยังจะน้ำยังจะไหลออกซิบๆเหมือนน้ำตาของเรา5-6หมู่บ้านของเราในโซนตำบลหนองโบดนี่คือจะขาดแคลนน้ำตอนนั้นรู้สึกเหนื่อยหรือว่าลำบากไหมถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่ว่าพอเรามาเห็นแหล่งน้ำปุ๊บนี่เราจะเหมือนหัวใจมันพองโตเลยว่าโอ้มีน้ำตั้งเยอะทำไมบ้านเรายังกันดารเลยทนเราแต่ว่าทำไมชุมชนเราเหมือนลูกแม่น้อยอะไรอย่างเงี้ยจ้ะแล้วใครล่ะครับคิดว่าเฮ้ยเราต้องเดินหน้าพัฒนาแล้วนะหรือแก้ไขปัญหานี้แล้วนะเราเกิดจากกระบวนการเรียนรู้เนาะพอเราเรียนรู้วิธีของตัวเราเองแล้วก็สำรวจตัวเราเองว่าไอ้ความยากจนของเรานี่นะมันมาจากอะไรมันมาจากหนึ่งเราเป็นชาวบ้านนี่เรากินข้าวเนาะกินข้าวแต่ว่าคือชาวบ้านนี่ไม่มีน้ำทำนาครับพอไม่มีน้ำทำนาปุ๊บถามว่าความยากจนนี่เดิมมีอยู่แล้วพอนี่ปุ๊บก็มาบวกใกล้เราไม่มีข้าวที่จะมากินอีกมันก็ยิ่งการนักเข้าไปใหญ่งานไม่มีทำข้าวไม่มีกินชาวบ้านก็คือผูกหนี้ผูกสินเรื่อยไปอะไรอย่างนี้แรงจนจะไม่มีจะกินนะครับออกจากโรงเรียนมาในครอบครัวไม่มีจะกินเลยนะครับต้องเข้าไปหาแรงงานที่กรุงเทพครับมันแรงก็แรงสุดๆเลยรู้สึกรันทดแล้วก็คล้ายๆก็มันไม่มีที่จะไปนะครับมันก็เหมือนบางคนก็อยากจะขายไปอยู่ที่อื่นหรือว่าไปทำงานที่กรุงเทพบ้างครับก็ใจก็ไม่อยากไปบ้านไม่อยากไกลบ้านนะแต่ก็ต้องไปตอนนั้นมันหายากก็ไม่ไปก็ไม่รู้ว่านักพูดไปจะได้หรือไม่ได้ต้องทิ้งลูกอยู่กับยายไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายคอยอย่างเงี้ยอยากรู้ก่อนเลยว่าจุดเริ่มต้นของโครงการนะครับน้อยมันมีที่มาที่ไปยังไงครับจุดเริ่มต้นของโครงการก็คือ1เราเริ่มสำรวจออกสำรวจพื้นที่ก็เราจะเริ่มออกสำรวจตั้งแต่ปี48 49เราสำรวจ50เราได้การสนับสนุนมาจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ในการที่มาให้แผนที่แล้วก็ GPS อ๋อมีเรื่องของแผนที่กับ GPS เข้ามาก็แปลว่ามีเรื่องของวิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาสู่ชาวบ้านใช่ไหมครับแล้วผลที่ตามมาพอมีเรื่องราวของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีชาวบ้านมีความเป็นอยู่หรือมีความรู้สึกยังไงบ้างครับก็ตอนนี้ก็ชาวบ้านมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้วก็มีแหล่งกักเก็บน้ำที่มาตรฐานที่ยั่งยืนกว่าเนาะกว่าเมื่อก่อนที่เราไม่สามารถมีแหล่งกักเก็บน้ำได้ใช้ตลอดทั้งปีแต่ปัจจุบันนี้ก็ส
ามารถมีแหล่งกักเก็บน้ำในชายตลอดทั้งปีเวลาฝนทิ้งช่วงเราก็สามารถนำน้ำจากคลองส่งน้ำหรือซากแอมลิงที่เราได้พูดได้ไรนี่ก็คือมาแก้ปัญหาตรงนี้ได้อ๋อเบียร์ก็ทราบที่มาที่ไปแล้วเนาะรวมถึงมีเรื่องราวของเครื่องไม้เครื่องมือเพื่อเข้ามาแก้ไขปัญหาและไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้มันมีหน้าตาเป็นยังไงเบียร์ต้องไปหาท่านไหนครับก็ไปหาคุณนิที่สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรอ๋อได้เลยครับเพื่อจะได้ทราบเรื่องราวเกี่ยวกับเครื่องไม้เครื่องมือแล้วเดี๋ยวเราจะได้ไปลงสถานที่กันอีกทีนึงเนาะได้ค่ะครับผมท่านเดี๋ยวเบียร์ขอไปหาก่อนนะครับค่ะคุณผู้ชมครับเรื่องราวของทรัพยากรน้ำครับถือว่าเป็นปัญหาที่สำคัญมากๆเลยครับที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยของเราไม่ว่าจะเป็นน้ำแล้งหรือว่าน้ำท่วมก็ตามส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นสาเหตุสำคัญก็คือน้ำมือของมนุษย์อย่างเราเนี่ยแหละครับแต่สิ่งที่จะสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้ก็คือมนุษย์อย่างเรานั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับช่วงหน้าเราไปดูกันดีกว่าครับว่าเครื่องไม้เครื่องมือที่มาช่วยแก้ไขปัญหาให้กับหมู่บ้านนะครับบ้านริมทองแห่งนี้จะเป็นอะไรและมีวิธีการยังไงไปหาคำตอบพร้อมๆกับเบียร์นะครับห้ามพลาดครับคุณผู้ชมครับพี่นิสากรหรือเปล่าครับใช่ค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับท่านเดบิวขอคุยเกี่ยวกับเรื่องสสนกได้เลยครับคือพอดีว่าเบียร์ไปหาน้าน้อยมาครับและน้าน้อยบอกว่าให้มาถามเกี่ยวกับพี่นิสากรเกี่ยวกับสสนกแต่เป็นว่าเดี๋ยวเบียร์ให้พี่นิสากรแนะนำตัวก่อนดีกว่าครับได้ครับก็ชื่อจริงของพี่ก็คือว่าชื่อนิสากรยิ่งขจรนะคะหรือเรียกสั้นๆว่าพี่นิก็ได้นะคะเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรองค์การมหาชนค่ะถ้างั้นเบียร์ขอเรียกว่าพี่นิแล้วกันนะครับครับได้ครับก่อนอื่นผมอยากรู้เลยว่าสสนกเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันน่าจะเป็นคำย่อมาจากอะไรครับพี่ค่ะชื่อเต็มๆของหน่วยงานเรานะคะก็คือสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรองค์การมหาชนอย่างที่พี่กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเราจะอยู่ภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชื่อยาวมากดังนั้นชุมชนก็จะรู้จักเราในนามสสนกค่ะเพื่อให้แบบเรียกสั้นๆให้ทุกคนว่าเข้าใจใช่ไหมครับผมแล้วอย่างนี้มันมีเป็นโครงการที่ช่วยเหลือทางด้านใดหรือว่าเกี่ยวข้องกับอะไรครับค่ะภารกิจหลักของสสนกนะคะอย่างแรกก็คือว่าเป็นหน่วยงานที่วิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอะค่ะแล้วรวมถึงส่งเสริมการดำเนินงานด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตรในการประยุกต์ใช้การบริหารจัดการน้ำชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับอ๋ออย่างนี้นั่นหมายถึงบอกว่ามีสสนกเข้ามาช่วยเหลือในชุมชนอย่างนี้ใช่ไหมครับในส่วนแรกที่สสนกเข้าไปนะคะก็จะไปช่วยเสริมในเรื่องของการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆพวกคอมพิวเตอร์โปรแกรมเอาเยาวชนมาเรียนรู้แต่หลังจากที่เราให้ทางชุมชนเนี่ยได้เรียนรู้แล้วก็วิเคราะห์ตัวเองเนี่ยดันทราบปัญหาข้อเท็จจริงว่าชุมชนที่ยังมีความยากจนขาดรายได้เนี่ยส่วนหนึ่งมาจากไม่มีอาชีพค่ะหรือว่าขาดแคลนน้ำในการที่จะทำกิจกรรมด้านการเกษตรดังนั้นเราก็เลยมุ่งประเด็นมาที่เรื่องการจัดการน้ำซึ่งในส่วนแรกเนี่ยก็คือเราเริ่มเดินสำรวจพื้นที่เดินกันเป็นหลายกิโลเลยค่ะหมายถึงว่าเดินกันเองเลยใช่ค่ะเดินสำรวจร่วมกับเขานี่แหละโดยที่เรายังไม่บอกหรอกว่าเรามีเครื่องมืออะไรบ้างเพื่อเป็นการให้ชุมชนเนี่ยได้แสดงภูมิปัญญาว่าเขาเนี่ยเข้าใจสภาพพื้นที่ยังไงทางชุมชนก็จะเดินกันเป็นขบวนพาเราเดินไปเนี่ยค่ะสำรวจค่ะในส่วนแรกนะคะสำหรับเรื่องแผนที่เนี่ยก็จะให้ชาวบ้านเนี่ยเข้าใจถึงลักษณะของแผนที่นะคะเช่นมาตราส่วนทิศสัญลักษณ์ต่างๆการที่ชุมชนจะมองเห็นสภาพพื้นที่ของตัวเองเห็นไหมคะจะเห็นสระน้ำจะเห็นพื้นที่เกษตรจะเห็นเป็นรายแปลงเลยครับเหมือนมองจากด้านบนอย่างตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นพื้นที่สีฟ้าก็คือเป็นเหมือนน้ำใช่ครับเองครับครับผมแล้วอย่างไอ้เส้นสีแดงนี่คืออะไรครับค่ะอันนี้คือเส้นถนนครับอ๋อค่ะก็จะมีเส้นถนนเส้นทางน้ำลำคลองต่างๆค่ะที่จะให้ชาวบ้านเนี่ยใช้ในการประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการน้ําในการที่สอนชาวบ้านเนี่ยเราก็จะให้เขาเรียนรู้เนี่ยว่าให้มองสภาพพื้นที่ตัวเองให้ออกก่อนว่านี่บ้านตัวเองอยู่ตรงไหนมีแหล่งน้ําตรงนี้จริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเมื่อชาวบ้านมองภาพแผนที่อ่านแผนที่เป็นเนี่ยเราก็จะเริ่มมาเสริมเรื่องของการใช้ GPS ต่อค่ะซึ่งที่น้องเบียร์เห็นเนี่ยจุดต่างๆที่เกิดขึ้นได้เนี่ยก็คือเป็นจุดที่เราใช้เครื่อง GPS เนี่ยในการเก็บค่าเมื่อเราเปิดใช้เนี่ย
เครื่องก็จะรับสัญญาณดาวเทียมในช่วงเวลานั้นๆเนี่ยก็อาจจะรับสัญญาณดาวเทียมได้มากก็ขึ้นอยู่สภาพพื้นที่แต่สำหรับริมทองไม่มีปัญหาเป็นพื้นที่โล่งแดดแรงดังนั้นเนี่ยตัวรับสัญญาณของ GPS เนี่ยรับได้แน่นอนรับค่าได้คมชัดแน่นอนดังนั้นเนี่ยทำไม GPS ถึงต้องมาใช้ประกอบกับแผนที่ก็คือว่า GPS เนี่ยสามารถระบุตำแหน่งบนพื้นผิวโลกเช่นเราเห็นและจากที่เราไปสำรวจพื้นที่กันมานะครับว่าคลองตรงเนี้ยควรจะขุดลอกเพื่อรับน้ำหลากจากพื้นที่ด้านบนและคลองตรงนั้นเนี่ยมันอยู่ตรงไหนของแผนที่ซึ่งคลองมันอาจจะเสื่อมสภาพแล้วเรามองไม่เห็นตัวนี้นี่แหละที่ชาวบ้านจะเดินไปเก็บพิกัดแนวคลองได้พิกัดจากเครื่องนี้ใช่ครับได้ที่จุดที่เราเดินไปตรงคลองแล้วเราระบุพิกัดว่าตรงนี้นะควรจะขุดนะก็คือเราก็เดินไปสมมติว่าเราอยู่ตรงจุดคลองแล้วไงต่อครับค่ะพออยู่ตรงจุดคลองใช่ไหมคะจุดที่เราต้องการดำเนินงานเนี่ยเราก็ใช้เครื่องเนี้ยรับสัญญาณค่ะแล้วก็ทำการมาร์คพิกัดตำแหน่งค่ะซึ่งค่าพิกัดต่างๆเนี่ยเราสามารถอ่านได้เลยตามมุมอันนี้ก็จะเป็นค่าใช่ค่ะชาวบ้านก็คือได้เรียนรู้จากเราอยู่แล้วเขาก็จะรู้ว่าอ๋อค่าตรงนี้อยู่ประมาณตรงนี้อันนี้คือสามารถดูในแผนที่ได้และน้ำหลากมาจากทางเนี้ยเราจะสามารถกักเก็บได้ไหมครับคลองควรจะขุดเท่าไหร่เราก็สามารถใช้เครื่องนี้เนี่ยค่ะในการทราบระดับเพราะว่าพื้นที่สารอย่างที่พี่บอกก็คือว่ามันความแตกต่างความลาดชันเนี่ยอาจจะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเครื่องนี้ก็ทราบระดับหรือว่าความสูงความต่ำได้อีกใช่ค่ะเนื่องนอกจากที่จะระบุค่าตำแหน่งแล้วก็จะมีค่าระดับความสูงครับค่ะเหนือจากระดับน้ำทะเลเท่าไหร่เครื่องนี้ก็จะบอกค่ะสิ่งที่ชาวบ้านได้หรือสิ่งที่น้อยได้พี่นีคิดว่าได้องค์ความรู้อะไรไปปรับใช้บ้างครับค่ะสำหรับสิ่งที่กระทรวงวิทยาศาสตร์รวมถึงสสนกได้ใช้นะก็คือคิดว่าการที่เรานำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ไม่ว่าจะด้านต่างๆเนี่ยก็คือว่ามีส่วนสำคัญช่วยให้ชุมชนเนี่ยตัดสินใจและเดินทางในการบริหารจัดการน้ำชุมชนเนี่ยได้ถูกต้องแม่นยำขึ้นดังนั้นเนี่ยถ้าไม่มีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยชาวบ้านอาจจะเข้าใจว่าพื้นที่เนี้ยสูงกว่าซึ่งในความจริงแล้วเนี่ยอาจจะต่ำกว่าด้วยซ้ำเขายังไม่มีเครื่องมือที่จะช่วยภูมิปัญญาชาวบ้านเนี่ยจริงๆเขาทราบดีอยู่แล้วแล้วก็มีเป็นส่วนสำคัญในการตัดสินใจแต่ถ้าได้อุปกรณ์ต่างๆของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าไปช่วยประกอบกันเนี่ยจะเพิ่มความแม่นยำได้มากขึ้นแล้วก็ถ้าน้องเบียร์เห็นในภาพแผนที่ต่างๆเหล่านี้เนี่ยจุดต่างๆที่มีเพิ่มขึ้นเนี่ยก็คือจากการที่ชาวบ้านเนี่ยสำรวจแล้วก็เก็บข้อมูลเนี่ยมาแสดงผลอันนี้ไม่ใช่ทางสสนกทำนะคะอันนี้จะเป็นข้อมูลจากชุมชนชุมชนหรือชาวบ้านทำใช่ค่ะโอ้โหแปลว่าเขาก็ได้รับความรู้แล้วก็มีความเข้าใจในการสำรวจจากเครื่อง GPS แล้วก็แผนที่เป็นอย่างดีเลยผมว่านะแล้วอย่างนี้มีแผนจะพัฒนาต่อยอดโครงการเนี่ยกับบ้านริมทองยังไงบ้างครับค่ะจากที่เริ่มจากแค่1ชุมชนนะคะคือบ้านริมทองแล้วก็เริ่มมีการขยายไประดับตำบลปัจจุบันเนี่ยขยายระดับอำเภอแล้วค่ะก็คือขยายจากเขาเรียกว่าแม่ขายก็กระจายสู่ลูกขายได้ด้วยอย่างนี้ใช่ไหมฮะภารกิจส่วนหนึ่งของแม่ขายก็คือว่าจะต้องสร้างลูกขายครับค่ะต้องนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยกระจายให้สู่ชุมชนเครือข่ายดังนั้นสิ่งที่ริมทองทำเนี่ยจากหนึ่งชุมชนเนี่ยตอนนี้กลายเป็นจะระดับอำเภอแล้วและทุกตำบลทุกอำเภอเนี่ยเขาก็ต้องใช้แผนที่อุปกรณ์ GPS เป็นหมดก็คือจะถ่ายทอดกันนะคะครับจากที่พี่อธิบายน้องเบียร์แล้วนะคะก็คิดว่าน้องเบียร์คงเข้าใจสภาพพื้นที่และการทำงานของสสนกคร่าวๆแล้วพี่ก็อยากให้น้องเบียร์เนี่ยได้ไปพื้นที่จริงไปสัมผัสภูมิปัญญาจริงๆว่าเขาเนี่ยนำภูมิปัญญาและมาประยุกต์ใช้กับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่พี่นิพูดเนี่ยยังไงบ้างอ๋อได้ครับถ้างั้นผมก็ต้องคงไปพร้อมกับแผนที่ใช่นะถ้างั้นเดี๋ยวผมก็ขออนุญาตเอาแผนที่ไปด้วยเลยคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับเบียร์ก็ได้มีองค์ความรู้ในเรื่องของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการประยุกต์ใช้กับบ้านริมทองในการจัดการทรัพยากรน้ำเรียบร้อยแล้วเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมต้องลงสถานที่จริงเพื่อไปเรียนรู้แล้วครับว่าเขามีการจัดการน้ำยังไงติดตามชมกันครับในฐานะของเจ้าหน้าที่สสนกนะคะก็รู้สึกภูมิใจมากที่ชุมชนบ้านริมทองเนี่ยสามารถขยายเครือข่ายได้ถึงระดับอำเภอเป็นความภูมิใจแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราไม่คิดว่าชาวบ้านเนี่ยจะเข้าใจและเข้าถึงเทคโนโลยีซึ่งจริงๆไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยหากเรานำเทคโนโลยีเนี่ยหรือกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ต่างๆเนี่ยไปประยุกต์ใช้เข้ากับโจทย์เขาก็จะเข้าถึงได้ง่ายค่ะไม่ห่างไกล
อันนี้เหรอครับที่ขาวนี้อ๋อก็คือคือเมื่อกี้จากที่เบียร์ได้ดูการดูหรือว่าอ่านค่าตำแหน่งจากคอมพิวเตอร์แล้วใช่ไหมครับน้อยทีนี้เรามาลองดูจากที่จริงๆเลยดีกว่าก็คือต้องไประบุตำแหน่งก่อนจากอะไรครับก็คือจากที่เราดูในคอมพิวเตอร์เนาะครับตอนนี้เราก็จะมาเห็นของจริงก็คือเราจะมาดูในแผนที่ตรงนี้ปุ๊บว่าเราอยู่ในส่วนตรงไหนบ้างอ๋อครับผมถ้างั้นนั่งตรงนี้เลยละกันง่ายดีพอเรานั่งอยู่ที่ตรงนี้ปุ๊บคลองเส้นนี้ก็คือเส้นสีน้ำเงินที่เอาไปอ๋อถ้าเปรียบเทียบคือไอ้คลองนี่มันไหลมาจากเนี้ยมันก็คือเส้นนี้นี่เองใช่ไหมใช่แล้วก็มาลงคลองปากปลาคาบส่วนสีเหลืองนี่จะมาจากฝั่งนู้นข้างหน้านู้นอ๋อคลองอรพิมที่เราได้ไปดูจุดที่น้ำไหลวนออกมาครับเวลาที่ฝนตกลงมาปุ๊บพื้นที่ตรงนี้ประมาณ400กว่าไร่เนาะมันก็จะลำเลียงน้ำจากถนนน้ำเดินลงมาพอลงมาปุ๊บมันก็จะลงมากักเก็บที่ซากแกมลิงสองลูกจากซากแกมลิงก็จะส่งลงมายังพื้นที่การเกษตรพอส่งลงมาพื้นที่การเกษตรก็จะส่งลงมาคลองไปซิมซาก็คือถ้าลูกที่1ที่2เต็มแล้วก็ค่อยปล่อยมาเรื่อยๆอ๋อเพราะหมายถึงว่าน้ำเนี่ยมันหลากลงจากฝั่งเนี้ยไปตรงนี้ใช่มั้ยผมก็จะถูกมั้ยแล้วก็คือพอเราสร้างคลองปุ๊บมันก็จะดักปริมาณน้ำก็ทำให้ชาวบ้านหรือเกษตรกรตามลุ่มเนี้ยก็จะมีน้ำที่เอาไปใช้ในการเพาะปลูกเอ่ยใช่มั้ยใช้ดื่มใช้กินใช่มั้ยก็คือสร้างเป็นคลอง1คลอง2เนี่ยเหรอครับใช่ๆน้อยครับแล้วตรงนี้มันคือที่ไหนอะครับพี่ตรงนี้คือคลองแปดสิบพรรษาครับนะคลองแปดสิบพรรษาคือตรงนี้คือตรงนี้มันที่มันเนินสูงเราก็ไม่สามารถที่จะบริหารจัดการได้แล้วก็เปลี่ยนแผนใหม่ก็คือมากักเก็บน้ำหลากกักเก็บน้ำหลากแล้วตรงไหนเราที่กักเก็บน้ำหลากตรงนี้จะกักเก็บน้ำหลากตรงนี้ใช่ไหมครับผมก็จะเห็นความแตกต่างก็คือน้ำจะเยอะแล้วพี่เห็นท่อส่งน้ำมันส่งออกมาจากฝั่งตรงข้ามนี้ฝั่งตรงข้ามนี้มันคืออะไรฝั่งตรงข้ามนี่จะเป็นทุ่งนาพอทุ่งนาปุ๊บเวลาที่น้ำมันไหลเข้าทุ่งนานี่ก็คือมันจะมาทั้งตะกอนดินด้วยเนาะเราก็จะมาขุดบ่อดักตะกอนไว้ในส่วนตรงนี้ก็คือท่อนี้ก็จะรับน้ำใช่ไหมครับตัวท่อนี้ก็จะรับน้ำจากน้ำหลากลงมาจากน้ำหลากก็จะมีดักตะกอนก่อนแล้วพอดักน้ำแล้วน้ำหลากก็จะไหลเข้าผ่านท่อนี้ก็จะไหลเข้ามาออกไปสู่คลองทำไมเราถึงต้องทำบ่อดักตะกอนเพราะว่าหนึ่งเราจะป้องกันไม่ให้คลองของเรานี่ตื้นเขินเร็วตะกอนลงมาก็จะลงมาอยู่ที่นี่เวลาเราโรคเราก็จะมาโรคบ่อดักตะกอนแล้วก็ประหยัดงบประมาณในการค่าใช้จ่ายแล้วคลองไส้ไก่นี่มันคืออะไรครับคลองไส้ไก่ก็คือเป็นเหมืองซอยเล็กๆที่จะระบายน้ำไปยังแปลงเกษตรหรือจะเชื่อมน้ำไปยังระบบสระแก้มลิงไปยังคลองส่งน้ำก็คือเราจะใช้ระบบของอ่างพวงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยใช้คลองไส้ไก่นี่เป็นแนวทางในการเชื่อมระบบในการเชื่อมระบบต่างๆและสุดท้ายแล้วผลที่ได้จากโครงการบริหารจัดการน้ำเนี่ยครับผลที่ได้กับเรานี่มีอะไรบ้างครับเมื่อก่อนเนี่ยเด็กในบ้านเนี่ยจะเข้ากรุงเทพไปทำงานกรุงเทพใช่ไหมบางคนเดี๋ยวนี้ก็กลับมาอยู่บ้านมาปลูกผักปลูกผลเกษตรอยู่บ้านก็รู้สึกดีนะก็คิดว่าเอ๊คนข้างนอกเขารู้จักเราเขาก็มาดูอย่างนี้เราก็ภูมิใจว่าเออเราก็พอทำได้มั่งมันก็ดีเนาะส่วนหนึ่งก็ดีไอ้ส่วนที่เรายังไม่ทำเราก็จะพยายามทำต่อไปแต่ก่อนนี่เปรียบเทียบกันไม่ได้เพราะว่าตั้งแต่ก่อน
วัวควายนะครับเนาะกลัวจะไล่ไปกินน้ำที่ละมาดตั้ง 3-4 กิโลครับกลัวจะเดินกลับมาถึงบ้านก็เย็นพอดีครับไปเช้าเย็นกลับไปเช้าเย็นกลับครับแต่ทุกวันนี้มีทั้งปลามีทั้งน้ำมีทั้งน้ำทำเกษตรกรรมเกษตรกรให้เกษตรกรทำได้นะครับก็ภูมิใจอย่างมากๆเลยครับสิ่งหนึ่งที่ทางเจ้าหน้าที่สสนกเองนะคะได้รับความรู้จากชุมชนในเรื่องของภูมิปัญญาต่างๆการจัดการน้ำชุมชนเนี่ยมีภูมิปัญญาที่สำคัญแล้วก็สามารถบริหารจัดการน้ำได้ด้วยตัวเองในส่วนหนึ่งอยู่แล้วเราเห็นถึงความสามัคคีความร่วมแรงร่วมใจสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือการเสียสละถ้าเกิดไม่ได้รับการเสียสละจากบุคคลเหล่านั้นเนี่ยหนองน้ำคลองซอยต่างๆเนี่ยก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้นะคะก็คือยอมเสียสละพื้นที่ให้คลองซอยผ่านเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเนี่ยเกิดประโยชน์สูงสุดยอมเสียสละผลประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมดังนั้นคือสิ่งสำคัญมากที่เราได้จากชุมชนค่ะแล้วก็มาประยุกต์ใช้ในงานของตัวเองดีใจมากๆเลยดีใจที่เราตัดสินใจได้เรียนรู้ดีใจที่เราตัดสินใจทำงานนี่แล้วก็สามารถที่จะเรียนรู้แหล่งน้ำที่น้ำฝนน้ำไหลไปทางไหนนาแหล่งควรจะกักเก็บแบบไหนอะไรยังไงคือดีใจมากๆที่เราได้เรียนรู้แล้วก็สามารถถ่ายทอดให้กับลูกหลานแล้วก็ให้คนที่ยังไม่รู้ได้สามารถได้เรียนรู้เพิ่มเติมมากขึ้นอยากจะฝากบอกรุ่นลูกรุ่นหลานเนาะไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำหรือว่าปู่ย่าตายายของเราที่ได้บริหารจัดการน้ำมาไว้นี่ก็อยากให้ลูกหลานนี่ได้เรียนรู้แล้วก็ได้เข้าใจถึงกระบวนการที่การไหลเวียนของน้ำของชุมชนของเราแล้วก็วิธีกักเก็บอยากให้เข้ารู้แล้วก็ให้มองถึงความยั่งยืนถึงเขาจะไปทำงานข้างนอกแต่ว่าพ่อแม่ยังอยู่ในชุมชนเขาก็จะนามาอนุรักษ์แล้วก็หวงแหนทรัพยากรน้ำของเราในชุมชนนี้ไว้ให้ดีมันก็คือน้ำคือชีวิตถ้าไม่มีน้ำก็คนเราก็อยู่ไม่ได้อะไรอย่างนี้จากการที่เบียร์นะครับได้มาคุกคลีกับชาวบ้านในชุมชนบ้านริมทองแห่งนี้ก็ทำให้ได้รู้เลยครับว่าคุณค่าของน้ำแต่ละหยดนะครับมีค่ากับพวกเขามากแค่ไหนจากอดีตจนถึงปัจจุบันชาวบ้านในชุมชนนะครับก็สามารถต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นจนนำความสุขนะครับกลับคืนมาสู่คนในชุมชนและยังสามารถส่งต่อไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลานได้ด้วยครับครั้งหน้ารายการเซนฮิตวิทยาศาสตร์ทันสมัยจะพาคุณผู้ชมนะครับไปเรียนรู้เรื่องราววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอะไรติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้พี่ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ